บมจสมทอมอบเงินมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำครับ นายเขมทั์พลเดชก,กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัออทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าพบดรสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการบุลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมยมกรุงเทพและชุมชนบ้านสาลาด,ดินจังหวัดนคนปรปฐมครับเครือข่ายบริหารจัดการน้ําชุมชนของมูลนิธิอุทกภัทร จำนวนเงิน1 1 8 1ง0้บาทครับซึ่งเป็นเงินที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาเอกชนและบุคคลต่างๆได้ร่วมกันสมทบทุนแทนการมอบจากการดอกไม้และกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานครบรอบ66ปีอสอมอทหุ้นส่วนสังคมไทยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับในการนี้ดรรอยนจิตดอนเลข,ขาธิการมูลนิธิอุทกพัรในพระบรมราชูปฐมร่วมในการมอบเงินครั้งนี้ด้วยครับ บริษัทอสมท,ทจำกัดมหาชนระหนักถึงความสำคัญของน้ำดังพระราชดำรัสและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณทิพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำหลากน้ำเสียให้กับประเทศชาติและประชาชนทั่วทุกพื้นที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริทั้งวิธีการแก้ไขและการดำเนินการครับเพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้อง ประเทศชาติและประชาชนจะได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนสืบไปในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งอสอมทวันที่9เมษายนอสอมทจึงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลต่างๆเปลี่ยนจากการนำจาจก,การดอกไม้กระเช้าดอกไม้หรือว่าของขวัญแสดงความยินดีมาร่วม เป็นการนำเงินมาร่วมในสมทบทุนมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนําไปใช้ในการดำเนินโครงการเรื่องน้ําซึ่งได้กระทําต่อเนื่องมาปีนี้นับเป็นปีที่3แล้วครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ามล้านสี่แสนหกหมืบบาทครับ